สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อว่าคณะนิติชนเชิดชูธรรมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสิ้นสุดลงหรือไม่ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่านายทักษิณได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นโดยผลการตรวจสอบชี้ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมการที่นายทวีสอดส่องซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งเมื่อวันที่3กันยายน2567โดยขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนายทวีสอดส่องอาจขาดคุณสมบัติทั้งในเรื่องการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และในเรื่องการมีพฤติกรรมที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และ5ในการยื่นคำร้องครั้งนี้คณะนิติชนเชิดชูธรรมระบุว่าได้ใช้ฐานแห่งข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แถลงเมื่อวันที่2สิงหาคม2517โดยนายวสันต์ ไพลิกลีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นสรุปผลการตรวจสอบว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและผู้เกี่ยวข้องได้กระทำการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27บัญญัติว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องใดจะกระทำมิได้และทำให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3ที่บัญญัติว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมโดยการกระทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยการกระทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรา3ทำให้การกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา5ดังนั้นนายทักษิณชินวัตรซึ่งมีโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดแต่นายทักษิณชินวัตรได้ถูกนำตัวไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจตลอดระยะเวลาสุทธิที่ต้องรับโทษจำคุกการถูกควบคุมตัวโดยการพักอยู่ห้องพักพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้มีข้อยุติตามผลการตรวจสอบของกสม.แล้วว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่จะกระทำไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา27จึงถือเป็นการกระทำอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา5ผลจากฐานข้อเท็จจริงดังกล่าวได้มีความเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องสำคัญ2เรื่องการจำคุกนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาถึงที่สุดด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การคุมขังอยู่ในเรือนจำแต่ถูกนำตัวไปพักอยู่ที่ห้องพักพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่จะต้องรับโทษจำคุกอันเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่มีผลให้ใช้บังคับไม่ได้เมื่อการพักอยู่โรงพยาบาลตำรวจ181วันใช้บังคับไม่ได้จะถือว่ายังไม่มีการจำคุกนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาหรือไม่หากถือว่ายังไม่มีจะต้องจำคุกนายทักษิณชินวัตรด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ครบถ้วนตามคำพิพากษาหรือไม่เป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตำรวจและผู้เกี่ยวข้องที่กสม.สรุปผลการตรวจสอบว่านอกจากเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วยังเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งจะส่งผลต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายทวีสอดส่องเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยการพิจารณาถึงการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของนายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคำร้องระบุว่านายทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทราบเรื่องนี้จากการรายงานตามสายบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อทราบแล้วหากเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องรัฐมนตรีย่อมมีหน้าที่สั่งการให้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นเช่นเมื่อเห็นว่านายทักษิณชินวัตรพักอยู่ในห้องพิเศษซึ่งไม่ใช่ห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแสดงว่านายทักษิณชินวัตรไม่ได้มีอาการป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตไม่ตรงกับความเห็นของแพทย์รัฐมนตรีควรมีคำสั่งให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์รับตัวนายทักษิณชินวัตรกลับไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางเพื่อทำการรักษาต่อไปแต่นายทวีสอดส่องไม่ได้สั่งการใดๆจึงแสดงว่านายทวีรู้เห็นหรือยินยอมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเช่นนั้น
เมื่อกสม.มีความเห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกับโรงพยาบาลตำรวจและผู้เกี่ยวข้องนอกจากมีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วยังเข้าข่ายเป็นการกระทำเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการด้วยดังนั้นนายทวีที่ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นจึงถูกชี้มูลโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่โดยตรงว่ากระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจเป็นความผิดอาญาดังนั้นนายทวีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งเมื่อวันที่3กันยายน2567โดยขณะที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนายทวีอาจขาดคุณสมบัติทั้งในเรื่องการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และในเรื่องการมีพฤติกรรมที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และ5ในส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำของนายทวีสอดส่องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลชุดก่อนขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27เนื่องจากกสม.แถลงผลการตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อวันที่2สิงหาคม2567ก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพียงประมาณ1เดือนเท่านั้นอีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยขัดต่อรัฐธรรมนูญของนายทวีมีลักษณะเป็นการอำนวยความสะดวกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้กับบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับนางสาวแพทองธารชินวัตรจึงทำให้เห็นว่านางสาวแพทองธารชินวัตรต้องการตอบแทนการกระทำของนายทวีสอส่องที่ได้ช่วยเหลือให้นายทักษิณชินวัตรบิดาของตนไม่ต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำทั้งที่รู้ว่ากสม.ได้แถลงผลการตรวจสอบแล้วว่าบุคคลเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27มีนายทวีสอส่องรวมอยู่ด้วยแต่ยังคงเสนอแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงเดิมอันอาจเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด2ข้อ11หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถือว่าไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนร้ายแรงแต่เรื่องนี้กระทบถึงความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในแวดวงต่างๆอย่างกว้างขวางจึงมีลักษณะร้ายแรงอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกส่วนหนึ่งการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีแม้จะเป็นการเสนอรายชื่อมาจากพรรคร่วมรัฐบาลแต่อำนาจสุดท้ายเป็นของนายกรัฐมนตรีที่จะนำรายชื่อรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเสนอแต่งตั้งหากเสนอบุคคลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามย่อมกระทบถึงการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีรวมถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส่งรายชื่อรัฐมนตรีรายนี้ด้วยตามที่มีตัวอย่างให้เห็นจากการพ้นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนก่อนการที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญด้วยเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนอกจากจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งสิ้นสุดลงแล้วยังทำให้นายกรัฐมนตรีผู้เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และ5ด้วยและทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ตามแนวการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสิ้นสุดลงหรือไม่